เลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการ Weekly Invest จากบลจ. Asset Plus ค่ะสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่30พฤษภาคม2565ค่ะสำหรับภาพรวมของตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่าเป็นวีคที่ดีของตลาดมากๆเลยนะคะตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะยกเว้นฝั่งของจีนที่วีคก่อนหน้านี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะวีคนี้เนี่ยดูค่อนข้างที่จะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอื่นๆนะคะส่วนตลาดที่เอาเพอร์ฟอร์มในสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนเลยก็คือฝั่งของสหรัฐนะคะโดยตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ได้แรงหนุนนะคะจากหลายปัจจัยบวกทั้งในฝั่งของผลประกอบการในกลุ่มค้าปลีกอย่างเมซี่นะคะที่รายงานออกมาดีกว่าคาดนะคะก็ทำให้โดยรวมนะคะงบไตรมาส1ปัจจุบันที่รายงานออกมาแล้วเนี่ย 77% รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดนะคะนอกจากนี้นะคะในรายงานการประชุมของเฟดเดือนพฤษภาคมนะคะก็ไม่ได้ส่งสัญญาณเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะโดยระบุว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.5% ในการประชุมเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนะคะนอกจากนี้นะคะคณะกรรมการเฟดทุกคนก็ยังมีมุมมองนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะแม้ว่าเฟดเนี่ยจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนะคะขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อนะคะที่รายงานออกมาเมื่อวันศุกร์นะคะตัวเลขเงินเฟ้อ PCE นะคะก็ปรับตัวลดลงนะคะก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มที่จะเชื่อมั่นนะคะว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะผ่านจุดที่พีคที่สุดไปแล้วนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เฟดเนี่ยไม่ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.2% นะคะ S&P 500นะคะบวก 6.6% Nasdaq นะคะเอาเพอร์ฟอร์มบวกไป 6.8% ค่ะก็หนุนโดย earning ของบริษัทซอฟต์แวร์นะคะที่ออกมาดีแล้วก็บอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวลดลงนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็จะปิดทำการในวันจันทร์ที่30นี้นะคะเนื่องในวัน Memorial Day นะคะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปนะคะ MSCI ยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.1% นะคะก็ได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็ความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะคะสำหรับยุโรปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงของคุณลาการ์ดนะคะประธาน ECB นะคะก็ออกมาส่งสัญญาณว่าECB เนี่ยจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยจะกลับเข้าสู่แดนบวกได้ภายในเดือนกันยายนนะคะโดยนักวิเคราะห์นะคะมองว่า ECB เนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% นะคะในการประชุมเดือนกรกฎาคมแล้วก็กันยายนนะคะมาดูตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันบ้างนะคะตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างแฟลตนะคะนิเคอิ225เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% นะคะก็ไม่ได้มีข่าวอะไรเป็นพิเศษนะคะในวีคที่ผ่านมานอกจากข่าวเรื่องของการเปิดประเทศนะคะก็ทำให้หุ้นในกลุ่มพวก reopening ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างคึกคักนะคะไม่ว่าจะเป็นขนส่งนะคะท่องเที่ยวต่างๆนะคะโดยญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการสั่งระงับมายาวนานถึง2ปีนะคะมาดูฝั่งตลาดหุ้นจีนกันบ้างนะคะตลาดหุ้นจีนในวีคที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะคะ CSI 300นะคะลบไป 1.9% นะคะ MSCI China นะคะลบไป 0.5% แล้วก็หางเส็งฮ่องกงนะคะลบไป 0.1% นะคะสำหรับจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขายังอยู่ในโหมดที่ตลาดเนี่ยมีความหวังเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยล่าสุดเนี่ยคุณหลีเค่อเฉียงเขาก็ยังให้คำมั่นนะคะว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะส่วนในเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะก็ยังเป็นอะไรที่ตลาดจับตานะคะถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโดยรวมจะลดลงนะคะแต่ว่าก็มีบางเมืองนะคะอย่างเช่นในปักกิ่งที่ตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มความเข้มงวดนะคะหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อเขาเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ตลาดมีความกังวลตรงนี้อยู่บ้างนะคะ
ส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่สำคัญเลยสำหรับจีนเนี่ยก็มีงบออกมาหลายตัวนะคะช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยงบที่รายงานออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดพอสมควรนะคะแต่ว่าพอปลายสัปดาห์เนี่ยมีอาลีบาบานะคะไปตู้รายงานออกมาดีกว่าคาดนะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยแล้วก็ฮ่องกงบวกกลับขึ้นมานะคะโดยเฉพาะฝั่งของหางเส็งที่บวกได้ค่อนข้างแรงนะคะฝั่งของอินเดียนะคะนิฟตี้ก็บวกไป 0.5% นะคะบวกเล็กน้อยนะคะส่วนอาเซียนนะคะ MSCI อาเซียนปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9% นะคะเวียดนามเนี่ยบวกนำเลยนะคะ 3.6% นะคะส่วนหุ้นไทยนะคะก็กลับมาเขียวสดใสเช่นเดียวกันนะคะเซ็ตอินเด็กซ์บวกไป 1% นะคะวิกที่ผ่านมาก็ปิดไปที่ 1,638 จุดนะคะโฟลต่างชาติเนี่ยยังไหลเข้าต่อเนื่องนะคะแล้วก็หุ้นไทยเองเนี่ยก็ได้อานิสงส์จากการคลายความกังวลเรื่องของการที่เฟดเนี่ยไม่น่าจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะคะนอกจากนี้เองนะคะฝั่งของบ้านเราก็มีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นกลุ่มเปิดเมืองเช่นเดียวกันนะคะมาดูบอนด์ยิลด์กันบ้างนะคะบอนด์ยิลด์ปรับตัวลดลงนะคะทั้งตัวสั้นแล้วก็ตัวยาวนะคะ2ปีเนี่ยปรับตัวลดลงจาก 2.58 นะคะมาอยู่ที่ 2.48% นะคะแล้วก็ตัว10ปีสหรัฐนะคะก็ปรับตัวลดลงจาก 2.78 มาอยู่ที่ 2.74% นะคะถ้ามาดูรายเซกเตอร์นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ทุกกลุ่มนะคะกลุ่มที่บวกแรงนะคะอย่างเช่นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะก็ได้อานิสงส์จากบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวลงนะคะกลุ่ม consumer discretionary นะคะก็ได้อานิสงส์จากงบนะคะที่ประกาศออกมาดีนะคะในกลุ่มค้าปลีกนะคะส่วนหุ้นกลุ่ม financial นะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าธนาคารกลางรายใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Fed หรือว่า ECB เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่นะคะส่วนกลุ่ม energy นะคะก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันนะคะถ้ามาดูราคาน้ำมันนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% นะคะปิดไปที่115ดอลลาร์เปอร์บาร์เรลนะคะก็ได้แรงหนุนจากมุมมองนะคะว่าปริมาณน้ำมันเนี่ยจะตึงตัวนะคะโดยวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะก็จะมีการประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปนะคะก็จะมีการพิจารณามาตรการการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนะคะก็จะเป็นการพิจารณามาตรการคว่ำบาตรต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุม OPEC Plus นะคะวันที่2มิถุนายนนะคะตลาดก็คาดว่า OPEC Plus เนี่ยน่าจะยังยึดตามข้อตกลงเดิมนะคะโดยจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง 432,000 บาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะก็เป็นตัวเลขที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมิถุนายนนะคะอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันนะคะก็คือฝั่งของดีมานด์นะคะก็ได้แรงหนุนจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นในช่วงของวันหยุดยาวนะคะก็วันหยุดที่จะถึงนี้ก็คือ Memorial Day ในวันจันทร์ที่30พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นช่วงที่ชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะออกไปขับรถท่องเที่ยวนะคะส่วนราคาทองคำนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5% นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้แรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่านะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอลงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น GDP ไตรมาส1นะคะตัวเลขยอดขายบ้าน New Home Sale แล้วก็ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีการเข้าไปซื้อทองคำนะคะสำหรับ Bitcoin นะคะก็ปรับตัวลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะลบไป 1.3% ในวีคที่ผ่านมานะคะก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์นะคะซึ่งระดับ 30,000 ดอลลาร์เนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นแนวต้านที่สำคัญสำหรับบิตคอยนะคะโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิตคอยไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรนะคะแต่ว่านักลงทุนเนี่ยยังขาดความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตเคอเรนซีอยู่นะคะหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของเหรียญลูน่าก่อนหน้านี้นะคะสำหรับประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนก็คือเรื่องของรายงานการประชุมเฟดนะคะที่เป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มมีการรีบาวด์ขึ้นมาในสัปดาห์นี้นะคะโดยรายงานการประชุมเฟดวันที่3ถึง4พฤษภาคมนะคะก็มีประเด็นน่าสนใจประมาณนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะคะในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย50 basis point สำหรับ
การประชุมในเดือนมิถุนาแล้วก็กรกฎานะคะซึ่งก็เป็นไปตามที่คุณเจอโรมพาวเวลประธานเฟดเนี่ยเขาได้กล่าวแถลงหลังการประชุมนะคะนอกจากนี้นะคะคณะกรรมการเฟดก็มีความเห็นที่ตรงกันนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากพอนะคะที่จะใช้นโยบายการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะคะโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะในส่วนของการลดขนาดงบดุลหรือว่า QT นะคะคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยก็สนับสนุนแผนการลดขนาดงบดุลนะคะซึ่งจะเริ่มต้นกระบวนการในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะในอัตราเดือนละ 4.75 หมื่นล้านดอลลาร์นะคะเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การลดที่ระดับ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะก็มีการระบุถึงGDP ไตรมาสแรกนะคะที่ออกมาหดตัวนะคะแต่ก็เป็นผลจากยอดส่งออกสุทธิแล้วก็ปริมาณสินค้าคงคลังเท่านั้นนะคะขณะที่การใช้จ่ายครัวเรือนแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคณะกรรมการก็คาดว่าเศรษฐกิจในปี2022เนี่ยจะขยายตัวชะลอลงจากปีก่อนนะคะในส่วนของเงินเฟ้อนะคะคณะกรรมการเนี่ยมองว่ายังขยายตัวสูงมากนะคะจากความไม่สมดุลกันระหว่างอุปสงค์แล้วก็อุปทานนะคะที่ยังคงอยู่นะคะราคาพลังงานที่สูงด้วยนะคะแล้วก็ปัญหา supply disruption นะคะที่เกิดจากสงครามแล้วก็การล็อกดาวน์ในจีนนะคะโดยคณะกรรมการก็ระบุนะคะว่าจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษต่อความเสี่ยงของเงินเฟ้อนะคะสำหรับสิ่งที่ทำให้เฟดเนี่ยตัดสินใจนะคะว่าควรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย50 basis point ในเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนะคะก็คือเขามองว่าการเร่งขึ้นของดอกเบี้ยเนี่ยไปก่อนนะคะจะทำให้เฟดเนี่ยสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินนโยบายในช่วงที่เหลือของปีได้นะคะหลังจากพิจารณาผลของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมเนี่ยเราก็น่าจะเห็นเฟดมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่ๆนะคะ50 basis point นะคะหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะขึ้นในอัตราที่ชะลอลงนะคะอย่างเช่นครั้งละ25 basis point นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเป็นระยะระยะด้วยนะคะเนื่องจากเฟดเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อเป็นหลักเลยนะคะถ้าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยไม่แผ่วลงนะคะก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะคะยังมีโอกาสที่การประชุมในเดือนกันยาเนี่ยเฟดอาจจะขึ้น50 basis point ต่อก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเรามาดูมุมมองของตลาดปัจจุบันนะคะก็สะท้อนผ่านตัว Fed Fund Futures นะคะก็คาดว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนะคะอย่างน้อย150 basis point นะคะมาอยู่ที่ระดับ 2.5% นะสิ้นปีนี้นะคะถัดมานะคะประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คืองบของกลุ่มเทคโนโลยีจีนนะคะที่ประกาศออกมาหลายตัวเลยนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นหุ้นกลุ่ม Big Tech ของจีนหลายตัวเลยเนี่ยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนนะคะที่ชะลอตัวลงจากนโยบายซีโร่โควิดนะคะรวมทั้งการควบคุมกฎระเบียบจากทางการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอนตี้ทรัสต์นะคะแล้วก็เรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะคะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้งบของกลุ่ม Big Tech จีนเนี่ยก็ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมานะคะอย่างเช่น Tencent หรือว่าJD.com เนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยโตต่ำสุดนับตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะคะสำหรับไตรมาส1ส่วน JD.com เนี่ยก็รายงานผลขาดทุนนะคะในไตรมาสแรกนะคะก็ทำให้นักวิเคราะห์เนี่ยก็มีการปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจีนลงมานะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็มีบางตัวที่รายงานออกมาดูดีกว่าคาดนะคะในช่วงปลายสัปดาห์อย่างอาลีบาบาแล้วก็ไปตู้นะคะก็ทำให้หลังจากที่มีการรายงานผลประกอบการแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ไม่ได้มีการปรับลดประมาณการกำไรลงอีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่สะท้อนนะคะว่าการปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนจีนเนี่ยเริ่มที่จะชะลอลงแล้วก็ดูมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีสัญญาณด้วยนะคะว่าการเข้ามาควบคุมของทางการจีนเนี่ยน่าจะผ่อนคลายลงนะคะในระยะข้างหน้านะคะโดยการประชุมโพลิตบูโรในเดือนเมษายนนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเขาก็
กล่าวนะคะว่าจะสนับสนุนแพลตฟอร์มเอโคโนมีนะคะซึ่งหมายถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็อีคอมเมิร์ซต่างๆนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มี JP Morgan นะคะที่เขาเริ่มจะอัปเกรดมุมมองหุ้นอินเทอร์เน็ตจีนบางตัวนะคะก็ทำให้หุ้นเทคจีนก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาทันทีนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งของสหรัฐนะคะภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมเนี่ยก็ดูชะลอลงนะคะอย่างตัวเลข GDP ไตรมาส1นะคะประมาณการครั้งที่2เนี่ยก็ถูกรีไวซ์ดาวน์ลงมานะคะออกมาหดตัวที่ -1.5% นะคะจากรอบก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่-1.4% นะคะแล้วก็นักวิเคราะห์ก็คาดการว่าน่าจะหดตัวที่-1.3นะคะก็แย่กว่าคาดนะคะนอกจากนี้ก็มีตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะ U of Michigan ก็ออกมาชะลอตัวลงแล้วก็ต่ำกว่าคาดนะคะส่วนตัวเลขบ้านนะคะ New Home Sale ก็ออกมาแย่กว่าคาดนะคะก็ตัวเลขบ้านเนี่ยออกมาแย่กว่าคาดในเดือนนี้ทั้งหมดนะคะตั้งแต่ที่รายงานในสัปดาห์ก่อนนะคะนอกจากนี้ก็มีตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะก็ออกมาแย่กว่าคาดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวเลขสำคัญเลยนะคะในสัปดาห์นี้ก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนะคะ PCE ในเดือนเมษายนนะคะก็ชะลอตัวลงนะคะมาอยู่ที่ 6.3% year on year นะคะจากก่อนหน้านี้อยู่ที่ 6.6% year on year นะคะสำหรับญี่ปุ่นนะคะก็มีตัวเลข PMI ทางภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการนะคะก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะจากการลดมาตรการฉุกเฉินแล้วก็เตรียมที่จะเปิดประเทศในช่วงที่ผ่านมานะคะสำหรับปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตากันในสัปดาห์นี้นะคะก็วันที่1มิถุนายนนะคะก็จะเป็นวันที่เฟดเนี่ยเริ่มที่จะลดขนาดงบดุลหรือว่าทำ QT นะคะเป็นวันแรกนะคะแล้วก็เป็นวันที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ด้วยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะมีการประชุมของ OPEC นะคะในวันที่2มิถุนายนนะคะรวมถึงตัวเลขการจ้างงานสหรัฐนะคะที่เราต้องติดตามกันนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะคะฝั่งของสหรัฐนะคะก็นอกเหนือจากตัวเลขการจ้างงานนะคะก็มีตัวเลขPMI นะคะ ISM ภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการนะคะรวมถึงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วยนะคะส่วนฝั่งของยุโรปที่สำคัญที่ต้องจับตาเลยนะคะก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนะคะส่วนของจีนนะคะก็มีตัวเลข PMI เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ของญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นตัวเลข Final PMI ของเดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับกองทุนที่เราแนะนำนะคะก็ยังแบ่งเป็น2กลุ่มเช่นเคยนะคะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่ม Accumulate Buy หรือว่าถือสะสมนะคะก็มี SP เวียดนะคะ SP T12 นะคะ SP อินเดียนะคะแล้วก็ SP NGF นะคะทั้งหมดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถัดมานะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่ม Trading Buy นะคะก็แนะนำSP Top Brand นะคะแล้วก็ SP Power นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Weekly Invest ประจำสัปดาห์นี้นะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบลจ. Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook YouTube และ Moddit Application ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร 02-672-1111